สวัสดีครับแนวโน้มตลาดหุ้นวันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนะครับ31กรกฎาคมวันนี้ตลาดหุ้นก็มองเป็นไซด์เวย์นะครับถึงแม้ตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่จะเปิดมาปรับตัวลดลงก็ตามนะครับมองตลาดหุ้นไทยไซด์เวย์จากราคาน้ำมัน WTI ในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นทำนิวไฮในรอบ2เดือนครึ่งนะฮะ2เดือนครึ่งอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดนะครับปัจจัยบวกอีกอันเป็นเรื่องของการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างการนะครับล่าสุดปตท.สผ.ก็ประกาศจ่ายปันผลระหว่างการนะครับบาท50สตางค์นะครับ XD ประมาณวันที่8อันนี้ก็หลังจากที่แอดวานซ์ประกาศผลประกอบการออกมาก็ไม่ดีนะฮะแต่ว่าจ่ายปันผล3บาท51สตางค์ XD วันที่7สิงหาคมแล้วก็คาดว่าพวกปตท.พวกตัวอื่นๆก็คงจ่ายปันผลระหว่างการเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นช่วงครึ่งแรกของเดือนสิงหาคมก็ยังเป็นประเด็นการซื้อหุ้นเก็งกำไรนะครับแล้วก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับการซื้อหุ้นรับเงินปันผลนะครับแต่ครึ่งหลังไม่ดีนะฮะแล้วก็เดือนหน้าก็จะเป็นเดือนแห่งการตัดสินคดีความนะครับไล่มาตั้งแต่วันที่2สิงหาคมนะฮะตัดสินคดีของนายสมชายนะครับพลเอกชวลิตพลตำรวจเอกพัชรวาทนะครับแล้วก็ตัวไฮไลท์ก็คงเป็นวันที่25สิงหาคมนะครับตัดสินคดีความของอดีตนายกยิ่งลักษณ์นะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะทำให้ตลาดเริ่มช่วงครึ่งแรกยังไม่น่ากลัวฮะจะไปน่ากลัวครึ่งเดือนหลังนะครับเพราะฉะนั้นตัวตลาดหุ้นผมก็เลยมองว่าครึ่งเดือนแรกยังคงไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพขึ้นไม่เยอะฮะขึ้นมาคาดว่าไม่เกิน 1,602 คืออาจจะไปจบที่1595 1598นะฮะแล้วลงก็ได้นะครับหรือว่าไปจบก็เรียกว่าขึ้นก่อนแล้วค่อยลงนะฮะก็เรียกว่าช่วงสัก2สัปดาห์แรกตลาดแนวรับแถว1572น่าจะรับได้นะครับส่วนแนวต้านก็ประมาณ159295ไม่เกิน600นะครับเพราะนั้นจุดพีคเนี่ยบริเวณนี้คาดว่าจะอยู่ประมาณช่วงตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่15สิงหาคมจุดพีคนะครับหลังจากนั้นเลยมองลงแล้วก็ต่ำสุดยังมองเดือนกันยายนเป็นเดือนต่ำสุดนะครับแถวประมาณ1560ดีๆหน่อยตามสุด 1,572 คำว่าดีๆก็แล้วแต่ฮะแล้วแต่ว่าไอ้ตรงนี้นี่จะปรับตัวขึ้นไปได้มากน้อยเท่าไหร่ถ้าขึ้นมากก็ลงน้อยนะครับแล้วก็คาดว่าหุ้นทั่วโลกจะปรับตัวลดลงในเดือนหน้านะครับส่วนใหญ่จะปรับตัวลดลงยกเว้นบางตลาดนะครับที่ไม่ได้ขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกหรือว่าขึ้นน้อยอย่างเช่นตลาดหุ้นจีนตลาดหุ้นฮ่องกงจีนฮ่องกงบางท่านก็บอกว่าเอ๊ะมันขึ้นมาแล้วทำไมบอกขึ้นน้อยคือหุ้นจีนกับฮ่องกงนี่เป็นหุ้นที่อันเดอร์เพอร์ฟอร์มครับในช่วง9ปีที่ผ่านมานะครับอยู่ในกลุ่มอันเดอร์เพอร์ฟอร์มเลยทั้งที่ PE ต่ำนะครับตอนนี้โกรทเริ่มดีขึ้น IMF มีการปรับตัวเลขเศรษฐกิจของจีนเพิ่มขึ้นในปีนี้จากเดิมเขาคาด 6.6 เป็น 6.7 ฮะก็เรียกว่าเศรษฐกิจจีนเป็นซอฟต์แลนดิ้งแล้วก็ปีนี้จะดีกว่าคาดนะฮะแล้วก็ตอนนี้ PE ratio ของพวกตลาดหุ้นฮ่องกงก็ยังไม่แพงนะครับอยู่ประมาณ 9-10 เท่านะครับเพราะฉะนั้นตัวตลาดหุ้นจีนก็อาจจะไม่ค่อยเป็นไรอีกตลาดนึงคือตลาดญี่ปุ่นฮะตลาดญี่ปุ่นคาดว่า US dollar อาจจะกลับทิศมาแข็งค่าขึ้นเยนก็อาจจะกลับทิศมาอ่อนค่าลงเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็อาจจะเอาเปอร์ฟอร์มเพราะฉะนั้นเดือนหน้าตลาดหุ้นที่มีแนวโน้มเอาเปอร์ฟอร์มก็คือตลาดหุ้นจีนฮ่องกงญี่ปุ่นแล้วก็อาจจะเป็นไทยด้วยเพราะฉะนั้นไทยเนี่ยผมก็เลยมองตกแต่ตกน้อยตกไม่เยอะแต่หุ้นทั่วโลกผมมองลงประมาณถ้าลงถ้าเทียบ2เดือนนะฮะเดือนลงทั้งเดือนสิงหาคมกันยาคาดว่าจะลงอย่างน้อยก็ 5-8% อันนี้แล้วแต่ครับแล้วแต่ประเทศไหนขึ้นเยอะจะตกเยอะขึ้นน้อยจะตกน้อยซึ่งอันนี้จะมีรายละเอียดการวิเคราะห์ในช่วงวันพุธนี้นะครับใครว่างก็มาเชิญมาฟังได้ถ้าไม่ว่างก็ฟังผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์อันนี้ทุกๆเช้านะครับจะอัปเดตให้ฟังแล้วก็ทุกๆเช้าก็ค่อยจะเอาซอฟต์ไฟล์นะครับที่เป็น PowerPoint ที่วิเคราะห์ในรายเดือนก็จะมาลงให้เข้าใจมากขึ้นนะครับสำหรับตลาดหุ้นเราปิดในวันพฤหัส1581ครับ
ลบไป2จุดนะฮะปริมาณการซื้อขายน้อยครับ 36,000 ล้านเวลาน้อยหรือมากดูที่ 40,000 ล้านเป็นเกณฑ์นะฮะถ้าทะลุ 40,000 ล้านก็คือมากขึ้นถ้าต่ำกว่า 40,000 ล้านก็คือน้อย 40,000 ล้านคือค่าเฉลี่ยของเดือนที่แล้วนะครับสำหรับในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาก็จะเป็นคิมจองอึนนะฮะก็มีการทดลองขีปนาวุธฮาวาซอง14นะครับซึ่งอันนี้เขาก็โม้ฮะยิงได้ทั้งโลกแล้วครับตอนนี้ยิงได้ไปทุกที่นะครับพอวันศุกร์คิมจองอึนทดลองขีปนาวุธอเมริกาก็ยั่วแล้วครับนะครับโดนัลด์ทรัมป์ก็ยั่วนะครับก็มีการฝึกบินนะฮะฝึกบินซ้อมบินนะฮะซ้อมบินในคาบสมุทรเกาหลีนะครับก็ซ้อมบินเครื่องบินทิ้งระเบิด B ถึง B กับ1 B นะฮะเหนือคาบสมุทรเพราะนั้นช่วงนี้คาบสมุทรเกาหลีก็ร้อนแรงมากขึ้นนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็เหมือนกับฉายหนังหลายๆรอบนะฮะมันไม่ตื่นเต้นนะครับเพราะว่ามันอันนี้มันยิงกันมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะฮะเพราะนั้นไอ้ตัวนี้ก็จับตาดูต่อไปเท่านั้นเองนะครับก็เลยวันนี้มองตลาดไซด์เวย์นะครับวันนี้หุ้นในหุ้นเด่นรายสัปดาห์นะครับของเราจะมี5ตัว BKD เป็นหุ้นที่เราคาดว่าผลประกอบการออกมาดีนะฮะไม่ไปไหนฮะสัปดาห์ที่แล้วก็เชียร์ไปอยู่ที่เดิมแต่ว่าตัวนี้เรามองขึ้นนะฮะเพราะคาดว่าผลประกอบการจะช่วยนะครับส่วนหุ้นที่เราเชียร์ขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นในกลุ่มท็อปพิกในกลุ่มของโรงพยาบาล BCH นะครับท็อปพิกในกลุ่มของการท่องเที่ยวเราเลือก3ตัวก็คือเซนเทลมินเอราวันเราเลือกมา1ตัวฮะเอราวันนะครับส่วนตัวซิฟโก้นะฮะตัวซิฟโก้ก็คล้ายๆ CK คล้ายสเต็กนะครับงานในมือในช่วงครึ่งปีหลังก็แบ็คล็อกก็ทำเอาทำไฮนะครับอีกตัวนึงก็อย่างที่เราทราบ TPI Polin Power นะครับซึ่งตัวนี้ก็ EIA ก็ผ่านเขาเรียกว่าโรงไฟฟ้า2โรงผ่าน EIA ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกำลังการผลิตก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับในช่วงครึ่งปีหลังนะครับเรียกว่ากำลังการผลิตอาจจะขึ้นมาสู่ระดับ440เมกะวัตต์นะครับจากเดิม150เมกะวัตต์นะครับแล้วก็การอนุมัติของ EIA ก็เร็วกว่าที่เราคาดไว้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ปีนี้เรามองอัพไซด์ประมาณ 8.1 ปีหน้าก็9บาทกว่านะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เล่นได้ทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางนะครับถือกลางก็ได้นะครับสำหรับหุ้นเด่นรายวันวันนี้เนื่องจากราคาน้ำมันปรับขึ้นนะครับแล้วก็มีประเด็นเกี่ยวกับน้ำท่วมเราก็เลยเลือก2ตัวฮะปตท.สผ.กับเทสโก้นะครับสผ.ก็มีจ่ายปันผลระหว่างการอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับวันนี้ก็มองแนวรับของตลาด1578 1574นะครับตลาดปิดที่1581นะครับ78เป็นโลของวันศุกร์วันพฤหัสที่ผ่านมาส่วนแนวต้านก็1586 1590นะครับสำหรับวันนี้มองตลาดไซด์เวย์ครับนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ประเด็นอื่นๆอันนี้กลับไปหมดแล้วนะครับไตรมาส3คาดว่าจะขึ้นไม่ผ่าน 1,600 ลงมาต่ำสุดประมาณกันยานะครับอันนี้ก็ตามกราฟเลยนะฮะส่วนกองทุนในประเทศนะครับเราเชื่อว่าคงจะกลับมาขายในเดือนหน้าขายประมาณเดือนหน้าสิงหากันยาคาดว่าจะขายประมาณ 20,000 ล้านเพราะฉะนั้นผู้ร้ายจะเป็นกองทุนในประเทศเป็นการขายปรับพอร์ตฮะปรับพอร์ตแล้วก็มาโอเวอร์เวทมากขึ้นในหุ้นกลุ่มที่เป็น Sunrise Industryเป็นกลุ่มที่ปีหน้าจะผลประกอบการออกมาดีหรือว่าเป็นกลุ่มที่มองไป 5-6 ปีแล้วโอ้ยังสดใสนะฮะคงต้องมีการขายปรับพอร์ตกันนะครับส่วนไอตัวที่จะเป็นตัวแปรนะฮะถ้าเกิดต่างชาติซื้อหนักๆเนี่ยเราก็จะไปได้เพราะว่าต่างชาติในช่วงตั้งแต่ต้นปี1มกราถึง27กุมกันยานี่ซื้อสุทธิไปเพียง 14,000 ล้านซื้อที่อื่นเป็นเยอะมากนะฮะหลายหมื่นล้านบางที่เป็นแสนล้านนะฮะจะคิดเป็นบาทนะครับสำหรับในช่วงนี้ตลาดหุ้นยุโรปยังคงลงอยู่นะฮะแต่ว่าเริ่มทรงตัวหุ้นอเมริกายังขึ้นทำ all time high นะครับเกาหลีใต้เริ่มลงอินเดียยังอยู่ในระดับ all time high จีนยังขึ้นต่อนะครับเพราะนั้นของเราก็ตลาดหุ้นบ้านเราปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นที่10-25วันนะฮะ10-25วันก็อยู่เป็นเส้นอยู่แถวนี้2อันนี้นะครับ10กับ25นะครับเป็นแนวรับแถวประมาณ1572ถึง1580นะครับอันนี้ก็ทำให้เซนติเมนต์ดูดีขึ้นก็มองตลาดจะไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพนะครับสำหรับตัวการเล่นเซฟ50ยังคงฐานะโอเพ่นลองนะฮะแต่ว่าการเล่นก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับแต่ใครเล่นโอเพ่นลองก็กำไรเรื่อยๆนะฮะเพราะตอนนี้สัญญาซีรีส์ยูทำนิวไฮในรอบเกือบทำนิวไฮขึ้นมา
นะครับเซฟ50ปิดในวันพฤหัส1,007ลบไป 0.2 ครับซีรีส์ U ซีรีส์ Z บวกไป 0.8 กับ 1.3 นะฮะก็ยังแนะนำหาจังหวะโอเปอร์ลองแต่เล่นสั้นนะครับเล่นสั้นถ้าใครที่จะเล่นโอเปอร์ช็อตอาจจะต้องรอถึงประมาณสักวันที่9ถึงวันที่15ทยอยโอเปอร์ช็อตนะฮะที่แนวต้านเมื่อเซตขึ้นมาใกล้เซต50ขึ้นมาใกล้ๆ 1,020 ตอนนี้ขึ้นไปสูงสุดในวันในสัปดาห์ที่แล้ว 1,008 นะฮะส่วนหลังจากที่ในคาบสมุทรเกาหลีเริ่มร้อนแรงขึ้นราคาทองคำก็ปรับขึ้นฮะตอนนี้ขึ้นมายืนเหนือ 1,260 ถ้ายืนได้ก็ไป 1,290 ละครับในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้นะฮะตอนนี้อยู่1,268ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่ายืนได้หรือเปล่าก็เลยยังใช้1,260เป็นแนวต้านแล้วก็1,290เป็นแนวต้านแล้วว่าถ้ายืนได้ก็ไป1,290ก็ดูอันนี้นะครับส่วนแนวรับยังมองว่าที่1,230เพราะว่าอันนี้มันเหมือนกับเป็นอีเวนต์เพลย์คือพอเกิดเหตุคาบสมุทรเกาหลีตึงเครียดก็ขึ้นมานะครับขอดูสักพักนึงถ้าคาบสมุทรเกาหลีคลายตัวลงไม่ค่อยน่ากลัวอะไรนะฮะอันนี้ราคาทองคำก็อาจจะต่ำกว่าลงมา260อีกรอบนึงนะฮะส่วนทองคำไทยวันนี้ไม่ค่อยไปไหนฮะบาทยังอยู่ในโซนของแข็งค่าบวกไป90จุดนะฮะอยู่ที่20,000กับ90แนวต้านก็20,000ฮะถ้าทะลุได้จริงๆก็ไป20,000กับ500สำหรับราคาทองคำนะครับอันนี้เราไปดูกราฟในช่วงนี้บ้างนะฮะมาดูนี้ก่อนฮะอันนี้คือภาพในครึ่งปีหลังนะครับภาพในครึ่งปีหลังคาดว่าไตรมาส3เนี่ยตลาดจะอยู่ในแบบนี้นะฮะขึ้นไปไม่เกิน 1,602 ลงมาแถวประมาณ 1,560 น่าจะรับได้เพราะนั้นช่วงเดือนสิงหากันยาคาดว่าตลาดคงขึ้นแล้วลงนะฮะก็เลยกลายเป็นกลยุทธ์ช่วงไตรมาส3นะครับเห็นว่าในช่วงวันพุธนี้ผมใช้หัวข้อว่ากลยุทธ์ไตรมาส3เพราะว่าไม่รู้จะใช้คำพูดอะไรฮะจะใช้คำพูดว่าหุ้นเด่นหุ้นเด็ดก็ไม่ใช่นะฮะหุ้นกำไรโผหุ้นกำไรเด่นครึ่งปีหลังก็ไม่ดีเพราะอะไรฮะเพราะจังหวะซื้อจริงๆมันไม่ได้อยู่เดือนหน้ามันอยู่เดือนกันยานะครับอยู่เดือนกันยาแต่ถามว่าบางตัวถือยาวได้ไหมก็ถือยาวได้บางตัวก็ถือยาวไม่ได้นะครับมันก็เลยกลายเป็นใช้ชื่อเป็นกลยุทธ์ง่ายกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็มองอย่างนี้ฮะมองว่าจะพอช่วงไตรมาส4คาดว่าจะฟื้นตัวเลข GDP เราต่ำสุดไตรมาส2นะฮะต่ำสุดไตรมาส2ฟื้นตัวไตรมาส3ฟื้นตัวเยอะๆไตรมาส4นะครับเพราะฉะนั้น GDP เราก็ฟื้นตัวเร่งขึ้นเราก็เลยยังมองว่าเป้าหมายหุ้นของปีนี้1,650นะครับโดยมี1,600เนี่ยเป็นแนวต้านที่ผ่านยากนะครับอันนี้ก็ยังเป็นลักษณะเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นสำหรับผู้ที่วางแผนการซื้อหุ้นเพื่อการลงทุนซื้อกองทุนนะฮะซื้อกองทุนถ้าเป็นกองทุนไทย LTF นะครับแนะนำซื้อพวก Big Cap พวกตัวใหญ่นะครับหรือว่าพวก Dividend Select ถ้าเป็นกองทุนนะฮะกองทุน LTF เนี่ยแหละครับจังหวะซื้อจะอยู่เดือนกันยายนถ้าเป็นกองทุน IMF ที่ต้องลงทุนต่างประเทศหรือกองทุน FIF ที่ลงทุนต่างประเทศแนะนำซื้อกองทุน China H Share หรือ China Star Plus อันนี้ของ Tisco นะครับส่วนของที่อื่นก็ท่านก็ต้องไปดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นตลาดหุ้นวันศุกร์ที่ผ่านมาดาวโจนส์บวกครับทำ All Time High Nasdaq ลงนิดหน่อยS&P ลงนิดหน่อยนะครับยุโรปยังปรับตัวลดลงนะฮะส่วนเช้านี้เปิดมาก็ตลาดหุ้นที่เปิดบวกญี่ปุ่นลงนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเงินเยนกลับทิศมายังอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งโซนแข็งค่านะครับฮ่องกงเปิดบวกฮะนะครับเพราะนั้นของไทยนี่คงจะเปิดทรงๆสังเกตว่าไชน่าเอแชร์ก็ไม่ค่อยลงนะครับเอแชร์นะฮะส่วนอันนี้เป็นราคาน้ำมันดิบครับตอนนี้ WTI 49.8 แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วอยู่ประมาณ48ก็บวกมากว่าเกือบ2เหรียญ นะฮะวันนั้นวันนี้ปตท.สผ.น่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นก็ช่วยตลาดไปนะครับบาททรงตัวฮะ 33.33 บาทต่อ US ดอลลาร์ต่างชาติขายสุทธิวันศุกร์900ล้านกองทุนซื้อไป 1,400 อันนี้เรามาดูมูลค่าการซื้อขายสะสมฮะอันนี้ตั้งแต่เดือนนี้เฉพาะเดือนนี้1ถึง27นะฮะสถาบันในประเทศขายนะฮะขาย 1,300 นะครับส่วนต่างประเทศซื้อ500ก็เรียกว่าพูดยังไงว่าเดือนนี้แทบไม่ค่อยทำอะไรเลยนะครับมีขายมีซื้อนะครับส่วนถ้าเราดูตั้งแต่
วันที่1มกราคมถึง27กรกฎาคมก็เรียกว่าเกือบ6เดือนเต็มเกือบ7เดือนเต็มฮะสถาบันในประเทศนี่ซื้อสุทธิไปเกือบ 50,000 ล้านอันนี้น่ากลัวฮะผมว่าต้องขายสุทธิละเพราะว่าในช่วงถ้าเราดูใน4ปีที่ผ่านมาสะสมนะฮะกองทุนในประเทศซื้อสุทธิไปเกือบ 250,000 ล้านนะครับกว่า 250,000 ล้านไม่ใช่เกือบนะฮะส่วนกองทุนต่างประเทศเนี่ยปีนี้ยังซื้อน้อยฮะซื้อไปแค่ 14,000 นะครับเพราะนั้นตัวนี้อาจจะเป็นพระเอกตัวนี้จะเป็นผู้ร้ายนะครับลักษณะการขึ้นของเซตนะครับวันนี้วิธีขึ้นจะเป็นแบบนี้ฮะขึ้นลงๆนะฮะขึ้นลงๆแล้วก็ตกขึ้นลงๆแล้วก็ตกผมคิดว่าเราอยู่ในคลื่นนี้นะครับคลื่นลูกนี้ขึ้นแล้วก็ตกอีกรอบนึงนะครับตกอีกรอบนึงในช่วงนี้นะครับอันนี้ของเซต50เหมือนกันอันนี้ก็คาดว่าจะขึ้นอีก 7-9 วันนะครับพีคประมาณ 9-16 สิงหานะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะทยอย open short future ก็หาจังหวะ open short ในช่วงนั้นนะครับคาดว่าเราจะเหมือนน่าจะเหมือนเวฟนี้มากกว่านะฮะเวฟนี้แล้วก็ลงก็คล้ายๆเวฟนี้แต่จะลงไม่ลึกเท่าเวฟนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัว set 50นะฮะ set 50อาจจะขึ้นไปไม่เกิน 1,000 กับ 20นะฮะนี้มาดูตลาดหุ้นทั่วโลกในเช้าวันนี้ครับดาวโจนส์ all high นะฮะ Nasdaq ยังทรงๆกับลงนิดหน่อยนะครับS&P 500ส่งนิดหน่อยถ้าดูเดือนต่อเดือนดาวโจนส์ยังนิวไฮเทียบเดือนต่อเดือนนะฮะ Nasdaq นิวไฮเทียบเดือนต่อเดือนถ้าเทียบเดือนที่แล้ว S&P ก็นิวไฮเทียบเดือนที่แล้วนะครับแต่ถ้าดูของเยอรมนีเดือนนี้ต่ำกว่าเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วอยู่แถวนี้ฮะเดือนนี้ต่ำกว่าตรงนี้นะครับเยอรมนีฝรั่งเศสเดือนที่แล้วอยู่ตรงนี้ฮะเดือนนี้ต่ำกว่าอังกฤษก็เช่นเดียวกันเดือนที่แล้วอยู่ตรงนี้เดือนนี้ต่ำกว่าเพราะนั้นตลาดหุ้นยุโรปแนวโน้มขาลงเริ่มชัดเจนมากขึ้นนะครับมาดูตลาดเอเชียฮะเริ่มลงละญี่ปุ่นนะครับเริ่มลงเกาหลีใต้หลังจากขึ้นทำนิวไฮในช่วงระหว่างเทรดนะครับเดือนนี้เริ่มไปเท่ากับเดือนที่แล้วนะครับราคาปิดนะฮะเขาเรียกว่าอันนี้ก็เริ่มติดยอดดอยละนะครับน้ำลงตัวเพราะนั้นแนวโน้มน่าจะเริ่มเป็นขาลงในเดือนหน้าไต้หวันเช่นเดียวกันฮะไต้หวันก็เริ่มปรับตัวลดลงแล้วเดือนนี้เริ่มปิดต่ำกว่าเดือนที่แล้วนะครับมาดูตลาดเอแชร์ฮะเอแชร์นี่เดือนนี้ยังสูงกว่าเดือนที่แล้วเยอะเลยนะครับเอแชร์ฮ่องกงก็สูงกว่านะครับเสียงแชร์นี่อาจจะไปก็สูงกว่านะครับเป็นขาขึ้นฮะตัวฟิลิปปินส์ก็ดูยังโอเคอยู่นะฮะฟิลิปปินส์อินโดนี่ทรงส่วนไทยนี่ทรงฮะทรงถึงขึ้นนะครับนี่เป็นเซฟ50นะฮะเซฟ50รอบนี้อัพเปอร์ฟอร์มกว่าเพราะว่ากำลังจะขึ้นไปเทสไฮที่พันกับ10ในขณะที่เซต100อันเดอร์เปอร์ฟอร์มกว่าแสดงว่าตลาดตัวที่ใหญ่ๆอัพเปอร์ฟอร์มกว่าตัวเล็กๆนะครับอันนี้ก็แสดงว่านักลงทุนนี่ก็เล่นหุ้นไปคาดถึงฟันโฟลว่าที่จะเข้ามานะครับสำหรับซีรีส์ยูก็ขึ้นทำนิวไฮซึ่งอันนี้ผมก็บอกให้กลับทิศมาโอเปอร์ลองตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครโอเปอร์ลองตอนนี้ก็เลทโปรฟิตรันไปก่อนนะครับสำหรับน้ำมันขึ้นมาทำนิวไฮในรอบ2เดือนครึ่งนะฮะ2เดือนครึ่งนะครับน้ำมันก็ขึ้นมาแถวนี้ถ้ายืนได้อาจจะไปถึง52ถ้ายืนไม่ได้ก็จบแถวนี้ละครับนะฮะเช่นเดียวกับเบนเหมือนกันนะครับส่วนราคาทองคำตอนนี้ขึ้นมาทะลุ1260ถ้ายืนได้ก็ไปตรงนี้ฮะ1290นะครับสำหรับเงิน US ดอลลาร์ยังคงอยู่ในทิศทางก่อนค่าอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าอ่อนเร็วๆอย่างนี้มันโอเวอร์โซลนะฮะมันพร้อมจะดิดกลับนะครับจะพออันนี้อ่อนบาทเราก็แข็งนะฮะบาทเราแข็งค่าเงินเยนก็แข็งนะครับแต่เงินเยนนี่ผมมองว่าแข็งมาถึงจุดหนึ่งจะต้องเริ่มอ่อนนะฮะผมมองว่าจากจุดเนี้ย US ดอลลาร์อาจจะเริ่มทรงตัวแล้วกลับทิศมาแข็งค่าขึ้นมาดูกลุ่มธนาคารนะครับธนาคารที่เราชอบทวนจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราชอบมี3ตัวฮะมี BBL ทหารไทยทีครับนะครับอันนี้เป็นท็อปพิก BBL ก็ทรงตัวนะครับ KBank ทรง SCB SCB นิวโรนิดๆนะครับไม่เคยดีเท่าไหร่อาจจะ กังวลเรื่องนี้เอิร์ธนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงเหตุผลที่ช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยตัวเล็กจะไม่ค่อยเอาเปอร์ฟอร์มนะครับใครที่เล่น Mid and Small Cap ผมแนะนำให้เปลี่ยนก่อนนะฮะเพราะว่าผมคิดว่านักลงทุนยังกังวลเกี่ยวกับงบการเงินที่
หลอกลวงนะครับอย่างเช่นเพราะว่ามันมีตัวอย่างอย่างของเอิร์ธของ iFEC นี่งบการเงินหลอกลวงนะฮะก็ทำให้การวิเคราะห์ไอ้พวกหุ้นพวกนี้ผิดพลาดไปหมดนะครับแล้วก็อย่างเอิร์ธอย่าง iFEC เนี่ยยังมองว่าก็ทำให้เงินของผู้ถือหุ้นรายย่อยรายใหญ่เนี่ยไปติดอยู่เยอะผมคิดว่าหลายพันล้านนะฮะอาจจะ2บริษัทแล้วก็บริษัทอื่นๆอาจจะเป็นหมื่นล้านนะครับรวมทั้งพวกที่ทำบล็อกเทรดฟิวเจอร์ซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ด้วยนะฮะพวกนี้ก็อันตรายนะครับอันนี้เป็นหุ้นที่หลังจากแบงก์ชาติคุมเรื่องบัตรเครดิตนะฮะสินเชื่อบัตรเครดิตก็ KTC ก็ลงมานิดหน่อยนะครับอีออนก็ไม่ไปไหนนะครับธานีแต่ธานีเป็นออโต้ลิสเป็นพวกลิสซิ่งนะฮะก็ไม่เกี่ยวอะไรนะครับสำหรับหุ้นในกลุ่มพวกท็อปไทยออยยังขึ้นต่อนะครับ IRPC ปรับตัวขึ้นในวันศุกร์ก็สัญญาณดีฮะจะขึ้นมา 5.7 วตต. GC หลังจากที่เราเชียร์ไปเมื่อวันพุธที่แล้วก็ขึ้นมาต่อเนื่องนะฮะเพราะนั้นพวกนี้ก็ยังเป็นตัวช่วยตลาดนะครับมาดูอีกกลุ่มนึงฮะกลุ่มไฟฟ้านี่ดีหมดเลยนะครับราชบุรีขึ้นมานะครับ Echo เพิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นเพราะว่าค่า FT ขึ้นมาตั้งแต่พฤษภาสิงหานะครับนั้นขึ้นมา 12.52 สตางค์ต่อหน่วยนะครับกันยาถึงธันวาขึ้นอีกค่า FT ขึ้นอีก 8.87 นะครับสตางค์ต่อหน่วยแล้วก็คาดว่าในช่วงมกราถึงครึ่งแรกของปีหน้าน่าจะยังขึ้นต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มบอกว่าจะมาเก็บค่าไฟฟ้าในตอนกลางคืนแพงกว่าตอนกลางวันอะไรอีกนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็หนุนกลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่โอเวอร์เวทหรืออัพเปอร์ฟอร์มนะครับพวกราชบุรีเอ็กโคพลังงานทางเลือกนะครับ EA นะฮะแล้วก็ส่วนกว่าวันนี้น้ำมันขึ้นนะฮะปตท.ก็พักตัวเพื่อขึ้นต่อสผ.ยังอยู่ต่ำอยู่เลยวันนี้น่าจะขึ้นต่อนะครับแล้วก็แอดวานจ่ายปันผลนะฮะก็ทรงตัวนะครับแอดวานจ่ายปันผล 3.51 ตังค์นะครับมาดูในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างก็ทรงตัวทรงถึงบวกนะฮะอย่าง CK ก็ปรับขึ้นมา29นะครับสเต็กลงนิดหน่อยนะฮะอยู่นี้ก็ปรับตัวขึ้นมานิดหน่อย 18.6 มาดูหุ้นที่เราเชียร์ในวิกฤตกูรูบ้างนะครับวิกฤตกูรูวันนี้ก็มีเชียร์ไว้5ตัวนะครับ BKD อันนี้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก็ใครซื้อไว้ยังไม่กำไรฮะแต่ไม่ขาดทุนก็ทรงตัวอยู่ในบริเวณนี้ถ้าทะลุ 3.72 ก็ไปประมาณ 3.9 นะครับก็ดู 3.72 เป็นเกณฑ์ฮะน่าจะแกว่งตัวอยู่ระหว่าง3.58 กับ 3.72 นะครับ BKD ครับอีกตัวหนึ่ง BCH ตัวนี้ก็กราฟสวยนะฮะแกว่งตัวคล้ายตัวนี้นะฮะแกว่งตัวอยู่ในกรอบ 13.9 กับ 14.7 นะฮะถ้ารู้ 14.7 ได้เราก็มองไปแถวประมาณ 15.5 ถึง 16 บาทสำหรับตัว BCH บางกอกเชนฮอสปิตอลนะครับ อีกตัวหนึ่งเป็นกลุ่มมีสัญญาณซื้อเหมือนกันเอราวัณฮะมีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นมานะครับเรามองแนวรับอยู่แถวประมาณ 5.35 แล้วก็เป้าหมายประมาณ 5.7 5.8 ก็คือแถวนี้นะครับเอราวัณครับอีกตัวหนึ่งซิฟโก้นะฮะหลังจากที่ตกมาแรงก็เริ่มมีสัญญาณซื้อเช่นเดียวกัน 15.2 มองแถว16บาทนะครับตัวนี้ก็เป็นหุ้นที่เชียร์ไปในวิกฤตกูรูนะฮะสำหรับตัว TPI Poline Power อันนี้เป็นกราฟราย30นาทีนะครับ Poline Power แนวรับก็อยู่แถวประมาณ 7.3 7.4 ค่อนข้างแข็งแรงแล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วลงไปตามจุด 7.25 ส่วนแนวต้านสัปดาห์นี้ก็ 7.6 7.7 ครับนะฮะก็เล่นอยู่ในกรอบนี้ทะลุ 7.7 ก็ไปถึง 7.9 ถึง 8 บาทตัวนี้เล่นสั้นก็ได้ถือกลางก็ได้นะครับปตท.สผ.ฮะตัวนี้ก็เป็นหุ้นที่เชียร์ในรายวันนะครับจากราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นตัวนี้แนวรับก็แถวประมาณ 87.5 แนวต้านแถวประมาณ89ถึง90บาทแถวนี้นะฮะ89ถึง90บาทตัวสุดท้ายครับตัวเทสโก้ตัวนี้ก็อย่างที่ทราบนะฮะผลประกอบการจะไม่ดีไตรมาส2นะครับแต่ว่าอาจจะได้ผลประโยชน์ในเรื่องของน้ำท่วมดีมานด์อาจจะเข้ามาในช่วงไตรมาส3จากการซ่อมถนนหลังจากที่น้ำลดแล้วนะครับเพราะนั้นตัวนี้ทุกๆครั้งที่น้ำท่วมก็มักจะมาเกือบทุกๆครั้งตัวนี้ก็ดูอย่างนี้ฮะดูแนวต้านแถว 22.4 ทะลุ 22.4 ได้ก็เป็นสัญญาณซื้อฮะถ้าทะลุยังไม่ได้เราก็ยังไม่เล่นไปเล่นตัวอื่นก่อนใน
ใน Weekly Guru 5ตัวแรกนะครับวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่พรุ่งนี้แล้วก็พบกันใหม่วันพุธนี้วันพุธนะครับสวัสดีครับ